อีกแล้วค่ะมาต่อกันที่วัดหนองนกไข่เช่นเคยนะคะตอนนี้เรามาถึงอีกตำหนักหนึ่งแล้วนะคะชื่อว่าตำหนักสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชทรงพระแสงดาบนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเราดูตรงนี้ก่อนเขาบอกคู่มือการถวายด้วยให้อธิษฐานนะคะจิตทุกๆวันเสาร์แล้วก็ถวายไข่ต้มข้าวต้มมัดแล้วก็มาลัยดอกไม้แล้วก็ประทัดนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็มาถึงด้านในแล้วนะคะด้านหลังนี้นะคะเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะฮีโร่ของชาวฝั่งทนเรานะคะกำลังทรงพระแสงดาบนะคะนี่ก็เป็นก็มีคนมาถวายเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเพิ่งจบดีกว่าเนาะไปดูข้างนอกกันนี้บริเวณภายนอกนะคะก็จะมีรูปเคารพเราสามารถติดทองได้แล้วโซนนี้ก็จะมีวัตถุมงคลให้เช่านะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวัตถุมงคลมีอะไรบ้างนี่เรามาถึงห้องวัตถุมงคลแล้วงั้นเดี๋ยวเราก็พอกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวขอใช้เวลาส่วนตัวดูขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชม